ช่วงบ่ายวันที่15พฤษภาคม2565นายจำลองรุ่งเรืองอดีตส.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่บ้านห้วยขานตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายโกลธีธรรมปรากฏสมาชิกอบต.ประสานขอความช่วยเหลือ2พ่อลูกที่มีฐานะยากจนพ่อป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายลูกสาวกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนขาดแคลนโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาอาศัยอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่สภาพบ้านเก่าและทรุดโทรมผู้เป็นพ่อคือนายมองส่อแก่อายุ56ปีและลูกสาวคือนางสาวธารินีไม่มีชื่อสกุลอายุ18ปีสองพ่อลูกเป็นคนไร้สัญชาติไม่มีบัตรประชาชนจึงทำให้ไม่สามารถรับการบริการจากสวัสดิการของรัฐได้ที่ผ่านมามีทีมงานสะพานบุญครูหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือและมอบรถจักรยานยนต์ให้ลูกสาวได้ไว้ใช้สำหรับไปโรงเรียนครับคือคุณลุงตั้งแต่แกป่วยก็ทำงานไม่ได้นะครับก็คือไปโรงพยาบาลกลับมาก็อาการก็แย่ลงทุกๆวันจนตอนนี้ก็มีแค่ลูกคนเดียวที่ว่าไปเรียนแล้วก็ไปฝึกงานด้วยก็ต้องกลับมาดูแลพ่อด้วยครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราก็คือเข้าใจนะพ่อน้องเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่แล้วคุณพ่อป่วยแล้วต้องดูแลคุณพ่อนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมอบเงินสดแล้ว 3,000 บาทก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงบ้านที่อยู่เนี่ยจะให้แข็งแรงคงทนกว่านี้นะครับคือปัญหาหลักๆเนี่ยคือไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นไม่มีบัตรประชาชนนะฮะแต่ว่าการเกิดเนี่ยเกิดอยู่เมืองไทยเกิดแต่ว่าไม่ได้แจ้งไม่มีใบเกิดนะครับเลยเป็นปัญหาในการที่จะออกบัตรประชาชนให้อันนี้ต้องฝากภาครัฐและว่าเราสมควรที่จะมีมาตรการอย่างไรเพราะว่าอาจจะมีชาวบ้านอีกเยอะแยะหลายคนนะในแม่ฮ่องสอนเนี่ยที่เจอปัญหาลักษณะนี้ก็ยังหาทางออกไม่ได้ซึ่งผมเนี่ยจะนำไปปรึกษาภาครัฐอีกทีว่าจะมีมาตรการอย่างไรที่จะช่วยประชาชนนี้ได้ในครั้งนี้นายจำลองรุ่งเรืองอดีตส.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นและจะมอบเป็นรายเดือนให้นางสาวธารินีอีกเดือนละ 3,000 บาทจนจบชั้นม.6 โดยทางอดีตส.ส.จำลองรุ่งเรืองจะได้ประสานการขอบัตรประชาชนให้กับนางสาวธารินีเพื่ออนาคตทางการศึกษาต่อไปก็ขอขอบคุณท่านส.ส.ที่มาช่วยหนูกับพ่อเรื่องค่ารถเรื่องอะไรต่างๆก็ขอบคุณมากค่ะนอกจากนี้สมาชิกอบต.รวมทั้งแกนนำหมู่บ้านขอความช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านพักที่ทรุดโทรมมากให้กับครอบครัวสองพ่อลูกอดีตส.ส.จำลองรุ่งเรืองจึงได้มอบให้สมาชิกอบต.คำนวณค่าวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงบ้านสำหรับการซ่อมแซมนั้นชาวบ้านจะลงแรงช่วยกันในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพื่อให้พออยู่ได้และมีความแข็งแรงกว่าบ้านที่เป็นอยู่ปัจจุบัน